และนี่ก็คือ Power Bank DIY รุ่นโมดูล 22.5 วัตต์ครับตัวนี้เป็น Power Bank DIY ครับโดยตัว Power Bank ตัวนี้ใช้โมดูล USB Charger ที่สามารถจ่ายกำลังวัตต์ได้สูงสุด 22.5 วัตต์ซึ่งแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่18650ติดตั้งทั้งหมด4ก้อนก่อนอื่นเลยก็ไปดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ Power Bank DIY ตัวนี้มีอะไรบ้างไปดูกันครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบจะเลือกใช้โมดูล USB Charger 22.5 วัตต์ตัวนี้ครับและก็แบตเตอรี่18650 3500 มิลลิแอมป์รุ่น 35E ทั้งหมด4ก้อนและใช้บล็อกอะคริลิกซึ่งสามารถติดตั้งแบตเตอรี่ได้4ก้อนพร้อมน้ำยาประสานอะคริลิกและนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดครับที่ใช้ในการ DIY ถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์เหล่านี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับขั้นตอนแรกก็ทำการประกอบเคสอะคริลิกหรือบล็อกอะคริลิกก็ทำการลอกสติกเกอร์ออกให้หมดทุกแผ่นเลยครับก่อนที่จะทำการติดตั้งเราก็จะได้เป็นแผ่นอะคริลิกไซส์แบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่ล็อกไม่ให้ตัวโมดูล USB ขยับเขยื้อนได้นั่นก็คือตัวนี้ครับก็โดนกรีดให้เป็นรอยเพื่อไว้สำหรับล็อกด้านหลังของตัวโมดูลเวลาติดตั้งเข้าไปตัวโมดูลก็จะโดนแผ่นอะคริลิกล็อกให้อยู่กับที่ทำการเชื่อมต่อสาย USB หรือพอร์ต USB ตัวโมดูลก็จะไม่ขยับขยื้อนนั่นเองก็ทำการลอกสติกเกอร์ออกจากแผ่นอะคริลิกทั้งหมดแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบในครึ่งแรกเพื่อทำการติดตั้งตัวโมดูลและก็แบตเตอรี่ครับโดยเราจะใช้ยางรัดในการรัดให้แผ่นอะคริลิกให้อยู่กับที่จากนั้นก็ใช้หนังยางหลังจากนั้นเราก็นำน้ำยาประสานคลิกมาทำการฉีดลงไปตามรอยต่อต่างๆโดยเว้นระยะห่างจากยางรัดพอประมาณครับแล้วก็ไม่ต้องลงให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราลงเยอะเกินไปน้ำยาอาจจะไหลตามยางรัดแล้วก็อาจจะทำให้ตัวแผ่นคลิกเป็นฝ้าขาวได้ถ้าเราไม่เปิดฝานะครับแล้วก็ทำการดูดน้ำยาแบบนี้ได้เลยถ้าน้ำยาสัมผัสโดนมือแล้วก็ควรล้างออกแล้วก็ห้ามสูดดมครับห้ามเข้าปากเข้าตาจากนั้นก็ไล่อากาศออกจากไซลิงให้หมดถ้าเราไม่ไล่อากาศออกเวลาเราใช้งานจริงๆถ้ามีอากาศด้านบนเนี่ยน้ำยาก็จะขยายตัวน้ำยาก็จะไหลออกจากปลายเข็มใช้งานไม่เกิน1 ml นะครับสำหรับการประกอบแล้วก็ลงน้ำยาตามรอยต่อของแผ่นเบาๆนะครับใช้นิดเดียวไม่ใช้เยอะครับสำหรับน้ำยาแล้วก็รอให้แห้งประมาณ5นาทีจากนั้นเราก็จะทำการติดตั้งตัวโมดูลครับนี่คือลักษณะหลังจากที่ได้ทำการลงน้ำยาประสานอะคริลิกตัวกล่องก็จะติดกันแน่นแบบนี้ครับก่อนที่เราจะทำการติดตั้งโมดูลเราก็ทำการติดตั้งตัวปุ่มกดด้านข้างแผ่นคลิกตัวนี้ก่อนครับติดตั้งแบบนี้ส่วนแบตเตอรี่ที่เราจะนำมาทำการติดตั้งก็จะเป็นแบตเตอรี่18650เวลาทำการติดตั้งก็จะติดตั้งในลักษณะนี้ครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบแบตเตอรี่18650
จำนวน4ก้อนซึ่งการติดตั้งแบตเตอรี่18650ก็จะใช้ในการเชื่อมจุดเครื่องเชื่อมจุดแบบนี้ครับเป็นสปอร์ตเวลดิ้งซึ่งจะใช้เป็นลวดนิกเกิลแบบนี้ในการเชื่อมขั้วแบตเตอรี่หรือเชื่อมจุดแบตเตอรี่นั่นเองขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการแพ็คแบตเตอรี่18650ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละบุคคลนะครับในการประกอบซึ่งที่จริงแล้วเขาก็จะมีบล็อกสำหรับทำการติดตั้งแบตเตอรี่ในการประกอบล็อกแบตเตอรี่ให้อยู่กับที่ตัวนั้นก็มีจำหน่ายเช่นกันครับแต่ผมจะทำแบบง่ายๆแบบนี้เลยใช้หนังยางหรือยางรัดแบตเตอรี่ให้อยู่กับที่ครับแล้วก็จะทำการเชื่อมจุดที่ขั้วแบตเตอรี่สำหรับเครื่องเชื่อมจุดแบตเตอรี่เครื่องนี้นะครับถ้าใครอยากดูวิธีการใช้งานก่อนหน้านี้ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ไดตอนนี้ก็ทำการประกอบแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็จะนำมาทำการติดตั้งเข้ากับบล็อกอะคริลิกซึ่งการติดตั้งเราสามารถติดตั้งขั้วบวกขั้วลบไว้ด้านไหนก็ได้นะครับแต่ว่าการเดินสายเราต้องคำนวณและกำหนดเองว่าต้องการสายยาวเท่าไหร่นะฮะต้องทำการวัดเองโมดูลด้านนี้เป็น B บวกนั่นก็คือขั้วบวกครับด้านนี้เป็น B ลบขั้วลบแล้วก็ทำการติดตั้งเข้าไปได้เลยตอนนี้ได้ทำการเชื่อมต่อสายไฟบวกลบเข้ากับตัวโมดูลเสร็จเรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นการติดตั้งตัวโทโมเมเตอร์ตัวนี้แล้วก็ติดตั้งไว้ข้างๆแบตเตอรี่ครับเพื่อวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ขณะที่กำลังใช้งานขั้นตอนสุดท้ายก็นำแผ่นคลิกฝาด้านบนมาทำการติดตั้งครับขั้นตอนสุดท้ายก็ทำการลงน้ำยาคลิกตามรอยต่อของแผ่นคลิกทั้งหมดเลยครับการต่อใช้งานโมดูล USB ตัวนี้เราสามารถต่อ input ได้3พอร์ตก็จะมี USB-C, Micro และ Lightning ทั้ง3พอร์ตนี้จะเป็นพอร์ต input ไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ภายในตัว power bank ตัวนี้สำหรับ USB-C หรือ Type-C ตัวนี้จะเป็นทั้ง input และ output ครับและพอร์ต USB อีก2พอร์ตนะครับก็จะเป็น output สรุปว่า input สามารถต่อได้3พอร์ตและ output ก็สามารถต่อได้3พอร์ตเช่นกันครับสำหรับตัวโมดูล USB charger ตัวนี้ก็สามารถรองรับคลิกชาร์จ 4.0 และคลิกชาร์จ 3.0 สำหรับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโมดูล USB charger ตัวนี้ก็สามารถไปดูตามลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอได้ครับต่อไปก็มาทำการทดลองใช้งานตัวสำรองไฟ DIY ตัวนี้กันครับว่าจะสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่พอร์ต output ที่จะทำการเชื่อมต่อก็จะเป็นพอร์ต Type-C หรือ USB-C พอร์ตนี้นะครับเป็นทั้ง input และ output ในพอร์ตเดียวกันตอนนี้กำลังชาร์จการชาร์จด่วนเราสามารถเชื่อมต่อชาร์จพร้อมกันกับโทรศัพท์หลายๆเครื่องได้สูงสุดนั่นก็คือ3เครื่องครับ
ต่เมื่อไหร่ที่เราต่อชาร์จพร้อมกันการชาร์จด่วนที่เราเชื่อมต่อไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการชาร์จแบบธรรมดาหรือการชาร์จปกติครับด้านหลังก็จะมีหลอด LED ที่ระบุการทำงานของโมดูลชาร์จเจอร์ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาชาร์จหรือเวลาใช้งานนะครับเราก็สามารถดูสถานะของตัวโมดูลได้ที่ด้านหลังครับและนี่ก็เป็นการ DIY หรือประกอบ Power Bank ใช้งานเองนะครับถ้าใครดูแล้วสนใจอุปกรณ์ที่นำมาประกอบเป็นชุดสำรองไฟตัวนี้ผมได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิป DIY Power Bank 14,000 mAh ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ